ื่อวานผมถามว่าเจ้าหัวหน้าทางไหนหัวหน้าผมว่าอ๋อพอดีได้บ้านแล้วใกล้ๆบ้านที่จะซื้อเขาดูบ้านเลยครับดูบ้านแล้วโอเคไม่ต้องแพงเนี่ยเอาตรงนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรมากมันจะได้ไม่เป็นพลาดเราไม่มีตู้อันนี้ตู้เสื้อผ้าของอสที่เขาเคยทิ้งเอาไว้ชุดนี้รักมากเพราะว่าสีขาวจะต้องมีเสื้อทับหลังว่าแม่นโดนครับพี่เปลี่ยนแบบง่ายเตรียมนอนนะตามธรรมชาติเลยพี่จริงต้องหลับน้ำหมดแต่ว่าไม่นอนถ้านอนก็คือผมมนเอกกิตติคุณครับเป็นปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ครับแล้วก็มียศทางผู้บังคับบัญชาอศก็คือนายหมวดเอกหมวดเอกกิตติคุณเป็นรองผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่เปิลที่14ตามคำสั่งกรมการปกครองและคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ครับมาอยู่ที่นี่เมื่อวันที่22กรกฎาคมปีนี้ครับเนื่องจากว่าได้รับคำสั่งโดยไม่ชอบมีเรื่องอะไรหรือครับที่ต้องให้ผมมาทำงานที่นี่ผมมีความบกพร่องเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าก็มีประเด็นที่จะต้องสอบแล้วก็ให้มาอยู่ที่นี่ไปพลางๆก่อนผมว่าได้ครับท่านผมไม่ดื้อแต่เรื่องนี้ถ้าผมไม่ผิดผมสู้นะครับถ้าผมผิดเอาผมไปตัดหัวเล็กฝังผมที่แม่เปิ้ลผมก็ไม่มีที่พักแต่ผมทราบว่าที่จังหวัดนครสวรรค์มีกองร้อยอศบอกว่าถ้างั้นก็มาพักที่กองร้อยอศไปทางก่อนก็ได้ผมว่าโอ้ยินดีครับผมพักได้ครับสบายมากผมเข้าใจว่าที่กองร้อยที่นี่เนี่ยไม่ค่อยมีปลัดอำเภอมานอนหรอกครับเพราะว่าเขาก็จะมีบ้านพักของเขามีครอบครัวของเขามีลูกที่จะต้องดูแลมีหน้าที่ทางบ้านหลังจากเลิกงานแล้วเขาต้องกลับไปประกอบภารกิจที่จะอยู่กับครอบครัวครับแต่ผมครอบครัวอยู่สงขลาทั้งลูกและภรรยาผมมาอยู่ที่นี่ตามคำสั่งกรมการปกครองที่สอบจำนำการพิเศษไ
ทำงานอยู่ที่แม่ปืนระยะหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากมีอาจจะมีข้อขัดแย้งปลัดจังหวัดให้ผมมาอยู่ที่นี่แล้วก็ป้องกันจังหวัดบอกว่าให้ผมมาพักที่นี่ได้ชั่วคราวผมก็ขอบคุณมีที่พักแล้วครับมีที่หลับที่นอนมีห้องน้ำห้องท่าผมก็สะดวกพอสมควรครับไม่ลำบากนะครับชีวิตนักปกครองก็เป็นอย่างนี้แหละครับบางทีเราต้องทำงานภาคสนามผมเคยทำงานในภาคสนามตอนที่อยู่ในค่ายอิงคยุทธบริหารทำหน้าที่เป็นรองผู้ว่ากองพันฝึกอศแล้วก็ต้องนอนกับเพื่อนๆทหารจากโรงเรียนการกำลังสำรองก็อยู่แบบนี้ก็จะแต่ละเตียงก็จะมีเพื่อนนอนแบบนี้แต่ที่นี่ผมนอนคนเดียวครับแล้วก็อศก็อาจจะมาขึ้นมากินกาแฟบ้างในช่วงกลางคืนและตอนเช้ามืดนะครับหลังจากเข้ามาเข้าเวรก็ยินดีผมก็ทำหน้าที่ทำตัวเหมือนกับเป็นอศคนหนึ่งเพื่อให้น้องก็จะได้สบายใจที่จะเป็นอยู่ร่วมกันผมก็ใช้ชีวิตปกติครับรู้สึกในภาวะอย่างนี้เนี่ยผมอยู่ได้ครับแต่ว่าถามว่าผมจะพึงพอใจไหมผมเป็นข้าราชการปกครองกรมการปกครองผมสอบได้มาตามสิทธิ์ของผมผมน่าจะได้รับการดูแลตามสิทธิ์ซึ่งไม่ใช่แบบนี้ครับแต่ว่าในภาวะอย่างนี้เนี่ยผมก็จะไม่ต้องอยู่และอยู่ให้ได้ซึ่งเราต้องอยู่ให้ได้แบบชีวิตนักรบและชีวิตนักปกครองผมเข้าใจว่าการที่ผมไปจับในวันนั้นนะครับเหมือนกับว่าทำไมไม่นำเรียนท่านเป็นระยะผมขอเรียนว่าเรียนไม่ได้ครับผมจำเป็นต้องรีบดำเนินการเพื่อต้องรักษาชีวิตของลูกน้องผมชีวิตของตัวผมด้วยและผมต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและต้องปิดสถานการณ์อย่างรวดเร็วครับผมไม่มีเวลาที่จะรายงานท่านผู้บัญชาที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สองอาทิตย์ท่านไม่เคยได้อยู่แล้วจะให้ผมรายงานผู้บัญชาท่านใดผมก็ต้องนำเรียนรายงานผู้บัญชาที่เหนือกว่าคือท่านปลัดจังหวัดนครสวรรค์ครับผมมาอยู่นี่ตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมครับแล้วเป็นไงครับความชีวิตเป็นไงครับก็ผมรู้สึกว่ารันทดพอสมควรแต่ชีวิตนักรบและนักปกครองมันต้องกล้าแกร่งครับและผมเชื่อว่าข้าราชการอย่างผมสามารถทำได้เราเป็นข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนไม่มากแต่ว่าผมถือว่าพี่น้องประชาชนมีความยากลำบากมากกว่าผมเยอะผมมาอยู่ที่นี่ก็สะดวกในเรื่องของการเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยเพราะอยู่ในเมืองแต่ว่าไม่สะดวกในการทำงานเพราะว่าท่านปลัดจังหวัดสั่งผมด้วยวาจาตั้งแต่วันที่22จนถึงวันนี้ผมร้องขอว่าเมื่อไหร่จะมอบหมายงานในหน้าที่ให้กับผมนะครับก็ได้รับการบ่ายเบี่ยงโดยตลอดและผมก็สอบถามเรื่องของหนังสือส่งตัวและการกระทำความผิดว่าผมกระทำผิดเรื่องใดก็ไม่สามารถชี้แจงผมได้บ่ายเบี่ยงไปหาเจ้าหน้าที่ปกครองปลัดอำเภอผู้ช่วยจ่าจังหวัดบอกว่าหนังสืออยู่ที่ผู้ช่วยจ่าจังหวัดแต่ผู้ช่วยจ่าจังหวัดไปราชการบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมถือว่าดำเนินการแบบนี้ไม่แฟร์แต่ไม่เป็นไรผมทนได้